รักครั้งนี้ซับซ้อนอย่างใหญ่หลวง Red White and Royal Blue รักของผมกับเจ้าชายนิยายชื่อดังสู่ภาพยนตร์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงเสียงตอบรับดีตั้งแต่ยังไม่ลงจอเตรียมตัวรอรับความฟินจากนวนิยายแนวโรแมนติกชื่อดังถูกบรรจุลงในรูปแบบภาพยนตร์แล้ว Red White and Royal Blue รักของผมกับเจ้าชายเรื่องราวความรักของอเล็กซ์ลูกชายประธานาธิบดีแห่งอเมริกาและเจ้าชายเฮนรี่แห่งราชวงศ์อังกฤษล่าสุดแลนดิ้งลงจอทางแพลตฟอร์มพรามวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยเรื่องย่ออเล็กซ์แคลมอนต์ดีแอสรับบทโดยเทเลอร์ซาคาเปเรสเป็นบุตรชายของเอลเลนแคลมอนต์ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐซึ่งกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ในระหว่างการยืนสหราชอาณาจักรในพิธีอภิเษกสมรสได้มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเจ้าชายเฮนรี่เจ้าชายแห่งราชวงศ์อังกฤษรับบทโดยนิโคลัสกาลิซีนเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ถูกถ่ายภาพและถูกเผยแพร่ทั้งสองฝ่ายจึงถูกบังคับให้แซงทำเป็นว่าเป็นเพื่อนกันโดยไม่เต็มใจเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นวิกฤตทางการทูตและสื่อที่จะหันเหความสนใจจากการเลือกตั้งแม่ของอเล็กซ์เมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองสนิทสนมจนพัฒนากลายมาเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่มีเซ็กด้วยกันได้และตกหลุมรักในเวลาต่อมา Red White and Royal Blueเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกซึ่งเป็นผลงานการกำกับเรื่องแรกของแมทธิวโลเปสที่ร่วมเขียนบทภาพยนตร์กับเท็ดมาลาเวอร์โดยอ้างอิงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันที่ผลิตในปี2019ของนักเขียนเคซี่แมคควิสตันนำแสดงโดยเทเลอร์ซาคาเปเรสและนิโคลัสกาลิซีน